สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับผมอยู่กับต้นไม้ในร่มเป็นไม้ที่เลี้ยงดูง่ายง่ายออกดอกทั้งปีครับไม่เอาแต่ใจขอเพียงท่านรดน้ำถึงเขาสามารถอยู่ในร่มตลอดจนพื้นที่ร่มรำไรได้ดีมากๆเลยครับและที่สำคัญเขาไม่ชอบแดดจัดๆเลยนะครับแต่ชอบแสงสว่างจ้าได้อยากจะรู้จักและดูแลเขาเป็นตามดูมือเย็นให้จบนะครับเรากำลังอยู่กับเดลีใบมันซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าสปาติไฟลัมวาลีซี่ตัวเขาเองมีพี่น้องที่ใช้ชื่อเดลีหลายต้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเดลีใบกล้วยเดลีใบใหญ่โอ้สุดแล้วแต่พันธุ์นี้ที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือเดลีใบมันเป็นพันธุ์ที่เล็กที่สุดครับตัวเขาเองเนี่ยสูงประมาณสัก 30-40 เซนเท่านั้นในการตกแต่งเนี่ยนิยมไปใช้เป็นไม้ประดับในร่มรวมถึงการเป็นไม้กระถางอย่างที่ท่านเห็นทุกวันนี้ด้วยเขาเป็นไม้ที่เลี้ยงดูง่ายครับเพราะว่าอุปนิสัยของเขานั่นเองคือ 1. เขามีลำต้นใต้ดินที่มีลักษณะเป็นเง่าจึงชอบแตกกอแยกต้นใหม่ออกไปเรื่อยๆนะครับประการที่2คือเขาอยู่ในร่มได้ดีแล้วก็มีอุปนิสัยในการที่จะชอบเจริญเติบโตในพื้นที่ในร่มโดยเฉพาะร่มลำไรไม่โดนแสงแดดโดยตรงและที่สำคัญนะครับเมื่อความชื้นแล้วก็การให้น้ำให้ท่าเหมาะสมตลอดจนได้ร่มรำไรพอดีการเจริญเติบโตของเขาก็จะแตกกอแล้วก็จะให้ดอกอย่างต่อเนื่องที่ท่านเห็นก็คือมีการแตกกอเยอะเลยและนี่เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับเวลาผมไปตลาดสำหรับซื้อต้นไม้วันนี้มีตลาดนัดแถวบ้านผมด้วยผมก็เลือกช้อปปิ้งเอาต้นที่ดูใครๆดูว่ามันโทรมเพราะว่ามันมีต้นเยอะไม่น่าดูนะครับทรงต้นไม่โปร่งไม่โล่งผมรีบกระโดดใส่ต้นนี้เลยผมก็เลือกเอาต้นนี้เลยครับถึงแม้ว่าใครจะดูว่าโทรมแต่ผมมองเห็นแล้วว่าเขาจะสามารถให้ต้นอีกหลายต้นใหม่ให้กับผมได้เลยก็ถือว่าคุ้มค่าทีเดียวครับวันนี้ซื้อมาต้นนี้ก็แพงหน่อยนะครับต้นหนึ่งเกือบ90บาทนะครับก็ต่อแม่ค้าได้2ต้นมา150ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับตามไปดูกันว่ามันคุ้มค่ายังไงครับเนื่องจากเดลีใบมันเป็นพืชที่ชอบความชื้นของวัสดุปลูกค่อนข้างสูงนะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมการสำหรับวัสดุปลูกก็คือจะต้องมีดินปลูก1ส่วนนะครับแล้วก็เป็นกาบมะพร้าวสับอีก1ส่วนแล้วที่ขาดไม่ได้พระเอกของเราก็คือพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆเตรียมไว้ด้วยนะครับจะทำให้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของเขาได้ดีขึ้นครับเราจะทำการขยายพันธุ์เดลีโดยการแบ่งกอหรือแยกหน่อนะครับขั้นตอนต่อไปสำหรับการแยกเจ้าเดลีใบมันนะครับเราก็จะใช้วิธีการสอดมือเข้าไปนะครับใต้กระถางแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ให้ท่านพลิกกลับแล้วเราก็จะเจอก้นกระถางที่มีดินปลูกอยู่เราก็ดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปเพราะจะหลุดออกมาไม่ยากครับถ้าตัวรากสานกันแน่นแล้วเราก็ดึงออกมาแบบนี้นะครับรากสานกันแน่นเลยขั้นตอนต่อไปอันนี้จะให้ท่านดูนะครับว่าเจ้าของเดิมเขาเลี้ยงดูดีแค่ไหนนะครับเขาก็ใส่ปุ๋ยเคมีลงไปด้วยเนาะนะครับเป็นการทำให้เขาแตกหน่อออกมาเยอะอย่างนี้แหละครับเราก็ทำการแบ่งกอเขานะครับนะเนาะเอาเกาแกะอะไรก็ว่าไปนะครับเห็นไหมครับเนี่ยดินปลูกก็อยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับโชคดีว่าวัสดุปลูกของเจ้าเดลีใบมันนะครับเจ้าของเดิมใช้แกรบเป็นส่วนใหญ่ก็ทำให้สามารถที่จะแกะเกาเอาวัสดุปลูกเดิมออกได้เยอะนะครับนะแล้วก็ช่วยกันนะครับเนี่ยเขย่าบ้างนะครับเกาแกะออกบ้างวันนี้ผมจะเลือกวิธีการที่จะไม่ตัดนะครับพยายามจะแยกเขาให้ได้มากที่สุดจากนั้นให้ท่านทำอย่างนี้นะครับให้เล็งหาแนวแรกที่เราจะแยกก่อนโดยดูจากต้นใหญ่ๆนะครับแล้วเราจะใช้วิธีการแบะหรือดึงเขาออกจากกันเลยนะครับนะเนี่ยตอนนี้ผมได้แบบนี้นะครับและท่านฝืนมือหน่อยแต่ถ้าท่านเป็นสุภาพสตรีท่านก็หามีดคมๆนะครับแล้วก็วางเขาลงไปแล้วก็เฉือนนะครับฝืนมือนิดนึงนะครับเพราะว่ารากเขาค่อนข้างแข็งแรง
แต่ทั้งผมจะใช้วิธีการแบะนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับฝืนมือนิดนึงนะครับแล้วค่อยๆแยกออกนะเห็นไหมครับท่านจะได้ยินเสียงเนาะนะครับเราก็จะได้มาแล้ว1กอเนาะนะครับจะมีต้นที่ถูกหักเสียหายไปบ้างไม่เป็นไรนะครับเนี่ยเราก็แยกอีกเนาะเราเล็งออกปึ๊บนะครับอันนี้ก็จะได้แล้วอันนี้ผมจะไม่แบ่งแล้วนะครับอันนี้คือ1ต้นแล้วก็นี่ผมก็จะไปอีก1กอจริงๆแล้วอันนี้สามารถจะแยกออกไปเป็นต้นๆเป็น1กระถางได้เลยนะครับนะเนี่ยก็จะแยกออกเป็น1กระถาง2กระถาง3กระถางได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแบะให้ดูอีกทีนึงนะครับตอนนี้เราเห็นแล้วนะจะมีต้นใหญ่ๆ2ต้นเป็นต้นประธานอยู่นะครับเราก็สืบเข้าไปนะครับแล้วดูแนวเขานะครับจับโคนต้นนะครับห้ามจับแบบนี้ด้วยเลยขาดช้ำและหักแล้วก็ตายได้นะครับวิธีการให้ท่านจับโคนต้นแบบนี้แล้วก็ดึงลงนะครับแบะลงแบะลงเรื่อยๆแบะลงเรื่อยๆนะครับรากก็จะสานกันอยู่นะครับเห็นไหมครับได้ออกมาแล้วอันนี้ต้นประธานเขานี่อยากให้ท่านดูนะครับระบบรากเขาค่อนข้างจะแข็งแรงมากเขาก็จะมีความสามารถในการที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้เลยนะครับอันนี้เป็นต้นที่สองต้นที่สามได้ก็ว่าไปนะครับเนี่ยได้หลายต้นเลยนะครับโอ้นี่เป็น10เลยนะครับเนี่ยผมก็จะหาต้นนะครับแยกออกไปทำให้ดูช้าๆนะครับอย่างนี้เนาะนะครับแล้วก็แยกออกไปนะครับได้หลายต้นเลยนะครับอันนี้ก็ได้ต้นลูกมานะครับนี่ต้นแม่ผมจับแบบนี้เลยนะครับนะครับมีดอกต้นนี้ก็ยังอยู่เนาะทีนี้ก็จะมีใบไหม้บ้างนะครับท่านก็ใช้มีดคมๆเฉือนตัดแต่งทรงใบไปนะครับข้อดีของเจ้าเดหลีใบมันนะครับก็เป็นไม้ที่ดูแลง่ายแทบจะไม่ต้องดูแลทรงต้นเลยนะครับถ้าเรามีสภาพความชื้นที่เหมาะสมเพราะว่าเขาจะเป็นพืชที่ไม่ค่อยทิ้งใบล่างอย่างเช่นถ้าเป็นหมากผู้หมากเมียนะครับพอแตกใบใหม่ใบล่างก็จะค่อยๆทยอยเหลืองไปแต่เดหลีใบมันไม่เป็นเช่นนั้นประกอบกับตัวใบเขาที่มีลักษณะเป็นเขียวแล้วก็ผิวใบหมัดรูปใบยาวนะครับมันก็จะตัดกับเจ้าสีของดอกสีขาวเนี่ยมันก็สร้างความน่าสนใจของทรงพุ่มได้ดีเห็นไหมครับรากหนึ่งต้นนี่เยอะแยะมากมายเลยอันนี้แทบจะล้างรากเลยนะครับรากเต็มเลยเราก็จะนำเขาจับลงในกระถางนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราก็ค่อยเติมดินลงไปเพื่อจะจับทรงต้นเขานะครับสักนิดนึงดินผสมปลูกที่บอกทุกท่านแล้วนะครับก็คือจะเป็นดินปลูก1ส่วนกับมะพร้าวสับ1ส่วนแล้วก็อินทรีย์วัตถุอีก1ส่วนวันนี้อินทรีย์วัตถุที่ผมเลือกใช้เป็นอินทรีย์วัตถุจากไส้เดือนดินนะครับก็จะทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูงนะครับวิธีการก็คืออย่าถมสูงเกินรูทโซนรูทโซนก็คือส่วนที่รากนะครับงอกจากต้นลงไปนะครับแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าจะมีส่วนที่รากจะไม่งอกอีกแล้วเนาะก็คือบริเวณขอบตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะถมดินเนี่ยก็คือไม่ให้เกินนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่เหมาะสมถ้าเราถมสูงเกินไปนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือทำให้ยอดใหม่เนี่ยที่อยู่ข้างในกาบเขาเนี่ยเน่าได้เนื่องจากต้นนี้แล้วก็ต้นลูกของเขาเป็นต้นที่ให้ดอกแล้วนะครับผมจะใส่ปุ๋ยละลายช้านะครับที่มีตัวกลางสูงๆก็คือมีฟอสฟอรัสสูงๆใส่ลงไปด้วยนะครับเพื่อที่จะไปบำรุงต้นของเขาแล้วก็บำรุงดอกเขาให้มีการเจริญเติบโตที่สูงขึ้นนะครับสูตรที่ผมใช้คือ12 25 6ตัวเลข25ก็คือฟอสฟอรัสครับซึ่งจะไปเน้นเรื่องของการคงอยู่ของดอกกระตุ้นการออกดอกทำให้ดอกออกได้นานแล้วก็บานทนขึ้นครับจากนั้นเราก็เติมดินปลูกลงไปให้เต็มอย่าให้เกินรูทโซนนะครับเรียบร้อยแล้วและเช่นเคยครับผมก็จะปลูกให้ดูอย่างรวดเร็วสำหรับต้นเล็กนี้นะครับผมก็จะรอให้เขาแตกหน่อแตกคอเพิ่มมากขึ้นก่อนเราก็จะอาศัยการปลูกในกระถางเล็กแบบนี้นะครับ
วิธีการทำก็เช่นเดิมนะครับให้ท่านเลือกต้นมานะครับแล้วก็ใส่วัสดุปลูกลงไปแล้วเราก็ใส่ต้นนะครับลงไปในนี้แล้วเราก็เติมวัสดุปลูกลงไปแต่นี้จะพิเศษนิดนึงนะครับผมจะใช้ปุ๋ยละลายช้าสูตรเสมอนะครับ13 13 13นะครับบำรุงต้นบำรุงรากบำรุงใบให้พร้อมสำหรับการออกดอกซะก่อนสำหรับการแตกหน่อแตกกอซะก่อนที่เขาจะออกดอกต่อไปก็อีกนานเลยครับกว่าจะออกดอกต่อไปเราก็จะทำให้ดูอย่างรวดเร็วครับต้นไม้เป็นเรื่องที่คุ้มค่าจากเวลานะครับเราไปซื้อมาแพงเป็นเพราะว่าผู้ปลูกเลี้ยงต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกเลี้ยงนานทีเดียวครับเราไปซื้อต้นไม้ที่ต้นที่สวยแล้วก็เท่ากับเราไปซื้อเวลาแต่ในขณะเดียวกันเราซื้อต้นที่เต็มที่แบบนี้มานะครับแล้วเรามาแยกปลูกเราก็มีความสุขครับกับการที่เราจะได้เห็นเขาแตกกอแล้วก็เติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ให้ดอกให้เราชื่นชมวิธีการง่ายๆแบบนี้เป็นวิธีการที่ไม่ยากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเดลีใบมันเขาเป็นต้นไม้ที่ชอบวัสดุปลูกที่สามารถเก็บน้ำได้ดีนะครับแต่ต้องระบายน้ำดีด้วยเช่นเดียวกันครับเขาเป็นไม้ที่ชอบร่มรำไรมากๆนะครับเป็นร่มรำไรที่มีแสงนะครับเป็นแสงทางอ้อมเนาะแต่ไม่ชอบร่มมากๆนะครับเขาจะอยู่ได้ไม่ดีมีอาการใบเหลืองให้เราเห็นนั่นคือแสดงว่าเขาอยู่ร่มเกินไปให้ท่านเอาเข้ามาในพื้นที่ร่มรำไรที่ได้แสงทางอ้อมบ้างนะครับก็จะทำให้เขาเจริญเติบโตได้ดีขึ้นการเติมปุ๋ยให้เขาทุกครึ่งเดือนหรือเป็นประจำทุก1เดือนก็จะดีมากเลยแต่ถ้าหากท่านไม่มีเวลานะครับหรือกังวลว่าจะเติมปุ๋ยให้เขามากหรือน้อยเกินไปก็ใช้ปุ๋ยละลายช้าอย่างที่ผมใช้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของเขาการแตกหน่อแตกกอของเขาสำหรับท่านที่เลี้ยงเจ้าเดลีใบมันเป็นไม้กระถางนะครับผมแนะนำนิดนึงถ้าท่านมีเวลาพอนะครับก็ให้ท่านใช้ฟอกกี้ไม่ต้องแพงนะครับนะฉีดพ่นเขาในระหว่างวันนะครับหากท่านมีเวลาในการรดน้ำพ่นสเปรย์เบาๆอย่างเงี้ยวันหนึ่งหลายครั้งเนาะก็คือถ้าไม่มีอะไรทำก็เป็นเพลินนะครับก็มาฉีดพ่นเขาชอบแบบนี้ครับเป็นไม้ที่ชอบให้ดูแลแบบนี้เพราะเขาชอบความชื้นแต่ถ้าท่านไม่มีเวลาจริงๆผมขออย่างนึงนะครับในการปลูกเลี้ยงเดลีต้องรดน้ำเขา2ครั้งต่อวันนะครับเช้า1ครั้งเย็นอีก1ครั้งสิ่งที่เขาชอบก็คือมีความชื้นพอสมควรไม่ให้มีดินแห้งจนเกินไปครับเคล็ดลับแค่นี้เองครับเลี้ยงดูง่ายๆสำหรับเจ้าเดลีใบมันสำหรับท่านที่ชื่นชอบไม้ในร่มและอยากให้ไม้ในร่มของท่านออกดอกด้วยเดลีใบมันเป็นต้นไม้อันดับต้นๆที่ผมแนะนำให้ปลูกครับ recommend ยืนยันครับว่าเลี้ยงดูง่ายแน่นอนสำหรับทุกท่านที่ชื่นชอบและรักต้นไม้อยากจะปลูกเลี้ยงต้นไม้ให้มีความเจริญงอกงามดีสามารถจะนำไปใช้ในการตกแต่งสวนของท่านได้อย่างงอกงามและน่าสนใจกด Subscribe ติดตามมือเย็นไว้นะครับเพราะเราจะมีสาระดีๆเกี่ยวกับการรู้จักและจะดูแลต้นไม้อย่างไรเป็นประจำครับสำหรับท่านที่ Subscribe แล้วนะครับเชิญชวนให้ท่านกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพราะทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปใหม่ๆท่านจะได้รับสาระดีๆนี้ก่อนใครขอบคุณทุกท่านติดตามในวันนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ